ซึ่งการปฏิรูปเราเรียกร้องให้เกิดก่อนการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นเราไม่มีเจตนาที่จะไปขัดขวางการเลือกตั้งเราแสดงเจตนาชัดเจนว่าเราคัดค้านการเลือกตั้งและกระบวนการรับสมัครการเลือกตั้งในขณะนั้นแต่ในที่สุดถึงแม้กระแสสังคมจะแสดงออกอย่างชัดเจนถึงเจตนารมณ์ของประชาชนในขณะนั้นว่าต้องการการปฏิรูปก่อนที่จะมีการเลือกตั้งแต่รัฐบาลและคณะกรรมการการเลือกตั้งก็ยังดันทุรังเดินหน้าจัดให้มีการเลือกตั้งท่ามกลางปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมไทยโดยเฉพาะที่สำคัญที่สุดหลายฝ่ายด้วยกันไม่ว่าจะเป็นมวลมหาประชาชนสื่อมวลชนและที่สำคัญคือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินได้เคยทักท้วงคณะกรรมการการเลือกตั้งและรัฐบาลไปแล้วว่าถ้ายังเดินหน้าจัดให้มีการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่2กุมภาพันธ์ในขณะที่ไม่มีผู้สมัครในเขตเลือกตั้งทั้งหมด28เขตด้วยกันและท่ามกลางสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมไทยความแตกแยกที่เกิดขึ้นจะเป็นการเลือกตั้งที่ไม่สมบูรณ์และสุ่มเสี่ยงว่าจะเป็นการเลือกตั้งที่ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญจะเป็นการสิ้นเปลืองต่องบประมาณโดยใช่เหตุแต่ท่ามกลางเสียงคัดค้านเสียงวิพากษ์วิจารณ์ข้อท้วงติงจากประชาชนหลายหน่วยงานด้วยกันทางคณะกรรมการการเลือกตั้งและรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรก็ยังเดินหน้าจัดการเลือกตั้งท่ามกลางข้อท้วงติงทั้งที่ได้เคยยื่นถามต่อศาลรัฐธรรมนูญและศาลรัฐธรรมนูญได้ชี้ช่องทางแล้วว่ากรรมการการเลือกตั้งและรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์มีอำนาจสามารถใช้อำนาจร่วมกันในการที่จะเลื่อนวันเลือกตั้งทั่วไปในวันที่2กุมภาพันธ์ได้และในที่สุดเมื่อจัดให้มีการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่2กุมภาพันธ์ก็เกิดปัญหาผู้ตรวจการแผ่นดินยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าการเลือกตั้งชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่ซึ่งในที่สุดศาลรัฐธรรมนูญก็วินิจฉัยว่าวันที่2กุมภาพันธ์เป็นการเลือกตั้งที่ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญเนื่องจากไม่สามารถจัดให้มีการเลือกตั้งในวันเดียวกันได้เพราะไม่มีผู้สมัครใน28เขตเลือกตั้งและในที่สุดการเลือกตั้งก็ถือว่าเป็นการเลือกตั้งที่ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญทําให้ประเทศชาติต้องเสียงบประมาณโดยใช่เหตุผลที่ผมได้พูดกับสื่อมวลชนทุกท่านพยายามจะชี้ให้เห็นว่าปัญหาที่เกิดขึ้นผลเสียหายที่เกิดขึ้นค่าเสียหายที่เกิดขึ้นถือว่าเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการกระทำโดยตรงของคณะกรรมการการเลือกตั้งและรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรเพราะฉะนั้นถ้าจะมีการเรียกค่าเสียหายคนที่จะต้องเป็นจำเลยแล้วคนที่ต้องเรียกค่าเสียหายนั้นก็คือรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์และคณะกรรมการการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นในวันนี้ผมและคุณถาวรเสนียมในฐานะตัวแทนของแกนนำกปปส.และมวลมหาประชาชนจึงได้ขออนุญาตมายื่นหนังสือร้องเรียนนะครับไปถึงรัฐบาลผ่านศูนย์บริการประชาชนให้พิจารณาเรียกค่าเสียหายจากความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการดันทุรังความดันทุรังของคณะกรรมการการเลือกตั้งและรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรดื้อดึงจัดให้มีการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่2กุมภาพันธ์และในที่สุดเป็นการเลือกตั้งที่ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญทำให้ประเทศชาติและประชาชนต้องเสียผลประโยชน์ไป